าเชื่อถือนะแต่ดูยิ้มแปลกๆปะคนนั้นไม่เหมือนนักธุรกิจอ่ะแต่เขามีนามบัตรนะก็เลยเชื่อเขานามบัตรก็ไม่ได้เฟิร์มว่าเขาจะจ่ายตังค์ปะคิดหนักปรึกษาเราสิครับไพรซ์ฟินแบงค์มีบริการประกันการส่งออกคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าพร้อมตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าส่งออกมั่นใจได้เงินชัวร์กับเอ็กซิมแบงค์สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ช่วงหุ้นทิ่มตาครับเช้านี้อยู่กับพี่หวานธวัชชัยอัศวพรชัยจากบล.เอสแอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลนาฬิกาบุญสอนบิสเซลาไลและบอยบิสเซลาไลเดินเดินเดินเรารายการอะไรคะเรารายการหุ้นใจเย็นๆครับใจเย็นๆพี่นั่งอยู่กับที่แค่ลุกขึ้นใจเย็นๆครับสถานการณ์ตอนนี้ดีใจมากเลยใช่ไหมที่มาร่วงลงมาไม่ไม่โอ้โหตบมือใจเย็นๆตบมือนี่คือลงมาสมใจแล้วใช่ไหมไม่มันจะได้คืออยากมีอารมณ์ยังไม่จบยังไม่จบเชียร์ลีดเดอร์อะไรเงี้ยอ๋อลมเชียร์ลีดเดอร์สู้สู้นักทุนสู้สู้นักทุนสู้ตายนักทุนไว้หลายนักทุนตายตายสู้สู้เดี๋ยวหลังไม่ดีหลังแล้วรู้สึกใจไม่ค่อยเวิร์กตื่นสู้ตายสูญไหลไหลโอ้ยเป็นไงพี่เนี่ยอาการอาจารย์มันเขาเดี๋ยวเขาแตกนะเดี๋ยวอาการเขาแตกนะอาจารย์มันว่าไงฮะอาจารย์หวานจะดูยังไงดีเนี่ยโอ้โหหลุดซัพพอร์ตแล้วเนี่ย 1,080 จุดลงมาก็มาเล่นกันดูเราตอนนี้เราต้องดูซีรีส์แซดใช่ไหมอีเฟกต์นะครับดูซีรีส์แซดก็ตามบทวิเคราะห์นี่เลยฮะเท่าไหร่พี่รับ1080ถึง1075 1080หลุดไปแล้วเช้านี้ก็1075ไงก็1075ตอนนี้ต้องอยู่แล้วนะถ้าไม่อยู่นี่ต้องถือว่าเป็นจุดสต็อปลอสแล้วนะสต็อปลอสที่1080อ้าวโดนแล้วนี่1076 1075นี่แหละหลุดกรอบเอ้าหลุดสต็อปลอสพี่หลุดไปก็ไปเล่นกันใหม่ตรงนี้นี่มันเหลือ1077ตอนนี้1077สต็อปลอสพี่แล้วต้องรอ1076นี่ไงสต็อปพี่อ่ะ1080ใช่หลุดลงมาแล้วก็รอนใหม่เราเล่นกันใหม่เลยล่ะได้เลยอันนั้นทุนคือเมื่อวานนี้มาดีเนาะเราเห็นว่าซีรีส์แซดมาดีมากเลยในสายสัญญาณเทคนิคพอมาวันนี้ซีรีส์แซดปรับหัวลงมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวกราฟของเขาเป็นยังไงครับนั่นก็จะเห็นกราฟตัวนี้ซีรีส์แซดเนาะจ้าได้จ้าปรับตัวลงมาเลยเนาะกระโดดเชียกระโดดลงมาเลยเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเพราะงั้นก็ต้องดูที่1075เป็นเกณฑ์ละนะฮะก็เป็นอย่างนั้นไปเนาะเดี๋ยวตั้งจะตั้งแล้วนะพี่เดี๋ยวจะเข้าแล้วนะ S50Z ที่1075 1075อ่ะเดี๋ยวตั้งก่อนนะตั้งก่อนนะตั้งก่อนตั้งก่อนแบบ1อันนี้แหละรอเด้งเหรอครับเดี๋ยวนะคะโอเค1075อ๋อเด้ง1075ในรายนาทีดูดีเนาะตอนปิดอะ S50Z ในรายนาทีเนี่ย19ต่อราคาได้ป่ะ1072ไม่รู้ในบทวิเคราะห์เขียนอย่างนั้นในบทวิเคราะห์เขียนอย่างนั้นไม่เอาบทวิเคราะห์เอาของจริงตอนนี้เลยเอาของผมเหรอต่อ3จุดได้มั้ยฮะต่อ3จุดได้มั้ยเดี๋ยวกลับไปดูกันตั้งรอไม่มีอ่ะเขาเขียนแค่1075นี่มันจะได้แล้วไม่เทคนิคพี่เทคนิคซีรีส์ Z นี่เหรอซีรีส์ Z เขียนไว้ว่า1080กับ1075ห้ามต่อรองครับ
อุ้ยของเรามีบาร์โค้ดงั้นเข้าเลย1076ของเรามีบาร์โค้ด8มีอะไร8ทั้งหมดรอละ1076เลยนะก็คือแนวโน้มเราก็มองว่าเขาน่าจะไซด์เวย์ไงเอาละเอาละคือดูกราฟรายนาทีเนี่ยจะเห็นจากข้างบนเนี่ยมันน่าจะไซด์เวย์เพราะว่าเขาก็ลงมาตรงนี้แหละลองละน่าจะตรงนี้แหละ2อันนี้นะต่อดับเบิ้ลบอททอมแถวๆนี้แหละไอ้ตรงนั้นเท่าไหร่ครับดับเบิ้ลบอททอมตรงนี้เหรอประมาณ7เขาหลุดลงมาหน่อยนึงนะครับหลุดลงมาหน่อยนึงก็ประมาณ76 701076กับ1075แต่ตอนนี้แม่นละแม่นละ1076แม่นละถ้าคุณดูรายนาทีตรงเนี้ย20นาทีตรงเนี้ยจะเป็นดับเบิ้ลบอททอมตามกราฟของที่เราเอาบทวิเคราะห์มานะจะลาผมก็แหละนะตอนนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็จะไหลๆๆจากแนวรับที่เราให้ไว้ตอนแรกตอนเช้าเลย1080เนี่ยก็จะกลายเป็นแนวต้านไปตามทฤษฎีมันจะเป็นอย่างนั้นไปอันนี้นี่คือบทวิเคราะห์ลองอ่านกันดูนะเอาละเอาละเอาละ1076แม่นละแม่นละยังไงนะมันห้ามต่อรองเนี่ยลูกพี่ผมลูกพี่ต้องรอเท่าไหร่จะตับรอเท่าไหร่สต็อปลอสเหรอต้องไม่หลุด75ถ้าดูอย่างนี้ละกัน76สต็อปลอสไม่หลุด75เอาโอเคนี่คือบทวิเคราะห์ของเราเนาะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านนักลงทุนละกันของเราบริษัทหลักทรัพย์ ASL เนี่ยเพิ่งเปิดดำเนินการในตัวของตลาดอนุพันธ์นะก็เรียนเชิญกันมานะครับก็ลองติดต่อเข้าไปที่ออฟฟิศครับกำลังดูอยู่นะนักลงทุนพี่หวานเอากับเขาแล้วนะฮะตัวฟิวเจอร์นะฮะผมไม่ใช่ผมบริษัทเดี๋ยวขอเขียนให้นักทุนหน่อยเผื่อนักทุนมาช้าดีกว่าไม่มานะคะจุดต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ในวันนี้ลองวันนี้อ่ะครับแถววันนี้1076.2เมื่อกี้ไงตอนที่พี่แมทที่ลองแถวๆ1075.76นะพี่หวานเขียนไว้แล้วนะเป็นในบทวิเคราะห์เขียนไว้อย่างนั้นนะในบทวิเคราะห์เขียนไว้อย่างนั้นเป้าหมายก็1090นะฮะ 1076ไม่ต่อรองเซตเปิดแล้วเซตเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วไปแล้วอะไรกันเนี่ยลบแต่ตดก็ต้องคือมันก็ต้องฟอลโล่ตามกันลงมาแหละโอ้โหรุ่น1601เลยเนาะ16ตายละเพิ่งลองไปนะเมื่อวานจะสังเกตดูนะตัวมอดอคทีฟสต็อกเนี่ยตัวแบงค์ไอตัวปตท.เนี่ยกดลงมาแล้วก็ยังกดลงมาต่อเนาะก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทลูกของเขาที่ราคาผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยที่จะขายเนี่ยมันลดลงมานะมันก็มีส่วนที่จะลดลงมาตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวโยงกันกับเรื่องของภาวะสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาทำท่าจะดีแต่ดูไปดูมาแล้วไม่ยอมดีกันสักทีนะครับแล้วมันก็ใกล้วันที่เขาจะต้องตัดคือสหรัฐอเมริกาเขาจะขึ้นภาษีไงกลางเดือนหน้าแล้วยังไม่ยอมตกลงกันสักทีนะก็เลยเป็นอย่างนั้นไปนะก็เลยมีความกังวลใจมันก็เลยเซก็ลงมาหมดเลยคราวนี้กลุ่มปตท.เองนี่ก็อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวกดดันเซตอินเด็กซ์ลงมานะครับอย่างสผ.เนี่ยลดลงมา 2% กว่าอันนี้กดเยอะเลยนะแล้วก็ตัวแม่เขาเนี่ย 1.14% เนี่ยกดหนักเลยปตท.สองตัวนี้เนี่ยกดลงมาพอสมควรเลยนะในขณะที่ทรูก็ไม่น้อยหน้าครับนะทรูก็ปรับตัวตอบรับกับเรื่องของผลประกอบการต่อเนื่องลงมาอีกแล้วก็ถ้าเรามองต่อไปอีกที่มีนัยสำคัญมาก็จะเป็น property เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เยอะในขณะที่แบงก์กดนิดๆแบงก์กดนิดๆนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันก็ลงมาเนาะนะ IVL ก็ลง 2% น่าจะขึ้นเครื่องหมาย X มั้ยอ๋อยัง XD มาที่25เนาะก็ยังไม่มีอะไรที่มากมายก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ตัวไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่3ตัวก็คือปตท.นะที่กดดันแล้วก็สผ.ที่กดหนักแล้วก็ชูทูก็กดหนักเหมือนกัน3หลักทรัพย์นี้ลงมาผมก็ว่าต้องมีสัดส่วนอยู่ในนี้ 30% ละอยู่ติดลบ9เนี่ยเป็น 30% ของเขาไปละก็กดหนักอยู่พอสมควรเปิดเช้ามาก็ปรับตัวร่วงลงมาเนาะเพราะว่าตัวฟิวเจอร์รู้สึกจะตามกันลงมานะฟิวเจอร์ตามกันลงมาตัวซัดนะพี่ตอนนี้ตัวซัดอยู่ที่ 1077.2 รับกับพี่หวาน 1071ได้มา1จุดตอนนี้นะฮะแล้วก็ของผมให้ซัพพอร์ต1075ก็พี่บอกอย่าง1076 1075ตอนนี้มา1077ได้กำไรมา1จุดอ๋อโอเคไม่ใช่ผมให้บทวิเคราะห์ให้ต้องบอกว่าบทวิเคราะห์ให้เดี๋ยวขอสวัสดีบทวิเคราะห์ก่อนนะรอบทวิเคราะห์อยู่ไหนจ๊ะสวัสดีนะไม่เราต้องอ้างอิงบทวิเคราะห์ไว้ก่อนตอนนี้ค่ะอ้างอิงบทวิเคราะห์ไว้ก่อนค่ะโอเคลุ้นๆอยู่ที่หันดูเทคนิคเลยเปิดตัวไหนตัวเซตเรานี่แหละ
เส้นอินเด็กของเราเนาะเราไปดูกับพี่หวานเลยนะท่านทุนสถานการณ์ตอนนี้เต็มที่เท่าไหร่เส้นอินเด็กมันก็ชัดเจนเป็นรูป V shape กับหัวลงมามันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เป็น V shape กับหัวลงมาเนี่ยคือมันมีบอททอมตรงนี้1แล้วก็เห็นนะมันจะมีบอททอมตรงนี้จุด1เห็นมั้ยฮะครับ1จุดแล้วก็ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยจะสำคัญก็ประมาณ1590-1588คือตอนนี้เนี่ยถ้ายืน 1,601 จุดไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะร่วงลงมา601 1601แนวรับที่15คือมันเป็น buy signal แล้วมันก็เป็นเซลเซลเมื่อวันก่อนก็ประมาณ 1,621 จุด1622ไงที่หลุดอ่ะมันก็จะเป็นเซลลงมาตรงนั้นปุ๊บลงมาตอนนี้ก็หลุด1601ลงมาก็จะมาอยู่ที่1590 1588จุดตรงนี้590 1598 1ให้1590 1588ใช่แต่ตอนนี้แหละ1588เราก็มองว่ามันน่าจะจบ V shape ได้เพราะว่าอะไรฮะจบ V shape เพราะตรงนี้เนี่ยมันเรียงตัวเป็นลักษณะของ bearish การเรียงตัวของแท่งที่มันเป็น bearish นะครับ3แท่งเนี้ยเส้นค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันมาเป็นแบลนซ์คราวนี้วันก่อนเขาทำจุดต่ำอยู่ที่1595ตอนนี้เท่าไหร่พอยังไม่หลุด1598วันนี้ทำ1597แต่ก็ยืนนึงถ้าปิดสูงกว่า1601ไม่ได้ถือว่าไม่ดีหมดอ่ะนะก็อาจจะต้องมาดูกันที่90กับ88เนาะครับ90กับ88ก็จะต้องมาดูอย่างนั้นไปก็ตอนนี้ก็คือตลาดกำลังถูกกดดันในเชิงเทคนิคด้วยและในเชิงเซนติเมนต์ก็ถูกกดดันหนักในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยคงต้องรอกันสักนิดหนึ่งถามว่าแนวโน้มในการปรับ Fair Value ลงไหมเราในสต็อกที่เรา cover ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีการรีวิวกันใหม่หมดเลยก็จะเห็นได้ว่ามันออกมาค่อนข้างจะเป็นแนวลบละนะฮะเชิงลบอยู่พอสมควรจากที่เราไปฟังคือนอกเหนือจากหุ้นที่เรา cover นะเราก็ไปฟังไอเดียของผู้บริหารเพราะผู้บริหารเขาคือเขาเหมือนจะเป็นตัวแทนในการมองวิวเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็วิวในการมองธุรกิจของเขาด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยในสายสัญญาณอย่างนั้นเนี่ยพอเราเห็นปั๊บเนี่ยมันก็เลยบ่งบอกได้ว่าตลาดเนี่ยมันจะไปทางไหนได้ถ้าเขาเห็นหรือว่ามีมุมมองเป็นอย่างนั้นอย่างง่ายๆนะถ้าเราไปฟังธุรกิจเสาเข็มอ่ะนะครับแล้วเขาบอกว่างานในมือเขาเนี่ยส่งมอบไปเกือบหมดแล้วเหลือแบ็กหลอกอยู่ไม่เยอะแล้วเราก็ถามต่อว่าอนาคตจะคาดหวังจากไหนอันนี้เป็นคำถามต่อเนื่องขึ้นไปพอได้รับคำตอบออกมาปั๊บเอาล่ะแล้วก็พอแคสได้แล้วว่าจะเป็นอย่างไรกันไปนะครับขอบคุณครับนะฮะกาแฟดีกาแฟวันก่อนมาฮะที่ใช่เก็บไว้ที่อาทิตย์ก่อนอ๋อดีครับกาแฟหอมนะมาปลอบใจหน่อยวันนี้เซตลงนะก็คือเราก็จะเห็นวิวอย่างนั้นพอเห็นวิวอย่างนั้นเราก็เอามาประกอบจิ๊กซอว์กันกับกลุ่มต่างๆด้วยก็จะเห็นได้ว่าก็ค่อนข้างจะเป็นแนวลบนะฮะเป็นแนวลบลงมาครั้งนี้ครั้งนั้นเราก็คาดหวังไว้ว่าปลายปีนี้ฮะนะฮะรัฐบาลจะออกมาตรการอะไรออกมาด้วยหรือเปล่าเท่าที่ดูแล้วเท่าที่สังเกตดูแล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะออกมาได้คือกระตุ้นบริโภคภายในของเราซะมากกว่าอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยต้องกระตุ้นละให้คนภายในเที่ยวกันเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดการจ้างงานเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของเราเองนะครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นส่วนการลงทุนเฟสิลิตี้หรือโครงสร้างใหญ่ๆเองเนี่ยขอให้มีความต่อเนื่องจากของเก่าแค่นั้นพอนะครับอย่าเพิ่งทำโครงการใหม่เนาะอันนี้ผมก็ว่าจะน่าจะดูดีขึ้นโครงการใหม่ๆมันก็เหมือนกับว่าของเราเนี่ยมันคือเวลาต่อรองกันหรือว่าเวลาได้อะไรกันมาสักอย่างประมูลอะไรกันได้สักอย่างเนี่ยมันยังไม่จบหรอกครับคือเนเจอร์คนไทยมันจะเป็นอย่างนั้น ลักษณะการบริหารของเราหรือว่าการจัดการของเราจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็ยังไม่จบหรอกเพราะงั้นมันอีกนานเนาะต้องรอดูกันต่อไปล่ะเนาะเพราะงั้นก็ฝากความหวังไว้กับ มาตรการภาครัฐในช่วงปลายปีโอเคเนาะเนาะนักทุนเจอเนาะคันเนาะเจอเนาะเข้าไปหลายๆนอเนี่ยเนาะจากไหนเนี่ยเนี่ยยังไม่ลงไม่ผมติดไม่รู้เป็นอะไรติดคำว่าเนาะ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 เนี่ยติดตรงนี้แหละนะมีในเฟซส่วนตัวเขาบอกว่าเนี่ยเสน่ห์ของผมอยู่คำว่าเนาะเนาะอะไรเงี้ยมีคอมเมนต์กันเข้ามาเหมือนกันนะขอที่ครับเนาะเนาะงั้นเวลาเราเจอพี่หวานกันเนาะเนาะพี่หวานเนาะ
นาะแล้วก็ยังตอนเช้ามีข่าวอยู่ตัวนึงคือเรื่องของกรณีของ SCB ไงอ๋อ SCB กับ PS ก็น่าจะมีทางออกกันที่ดีละน่าจะวินวินโซลูชันกันได้ทั้งคู่เลยคือตอนนี้เองเนี่ยถ้าหาพันธมิตรเข้ามาร่วมกับทางเพสไม่ได้เองเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยทางด้านแบงค์ทางไทยพันธมิตรเองเขาก็ตั้งสำรองตัวนี้ไว้เผื่อไว้แล้วครบหมดแล้วเขาคงจะต้องหาแนวทางในการจัดการตัวนี้ให้ดีเพราะงั้นถ้าเจ้าหนี้เข้ามาบริหารจัดการกันเองแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอสักระยะนึงเนี่ยจะเห็นขึ้นแต่สิ่งนึงที่เห็นก็คือตั้งสำรองไว้เต็มนะครับแบงค์แล้วก็น่าจะเกิดโซลูชันที่มันเป็นวินวินโซลูชันขึ้นมาได้นะครับทั้งสองฝั่งเพราะงั้นมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องหนอของ NPL ก็ดีหรือนี่ในระบบก็ดีที่มันอาจจะเกิดชนวนอะไรขึ้นมามันไม่เกิดละนะครับมันจะไม่เกิดละก่อนหน้านี้เขาก็มองกันว่าเคสสตัดดี้เหล่านี้เองเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นชนวนอะไรขึ้นมาหรือเปล่าจริงๆแล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วประเมินไปในทางที่เป็นบวกหน่อยนึงละเนาะพอเป็นข่าวอย่างนี้มาเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นจุดนึงที่ดีเล็กในเซตของเรารนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้เซตขึ้นได้ดีซีบีชานี้ก็เราพูดไปพูดมาเซตขึ้นมา 1,600 แล้วนะเนาะเนาะวันนี้เราไม่ได้เตรียมมุกอะไรกันมานะต่างคนต่างไปผมก็ไม่ได้ไปภูเก็ตด้วยนักลงทุนที่อยู่ในแฟนเพจ Business Line อะไรตอนนี้อ่ะฮะทุกคนช่วยทักทายคำว่าเนาะเนาะมาหน่อยเซตมันจะได้ขึ้นเนาะโอเคเนาะเนาะเนาะนี่มายืน 1,600 แล้วจากลงไป 1,000 เราทักกันเนาะมาแล้วนะ597จุดเดี๋ยวให้ดูซีรีส์แซดได้เป็นไงบ้างเอาคุณอลิสารบกวนช่วยดูกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูนะเดี๋ยวพี่ม่อนจดแต่ละคนด้วยกันให้พี่บานแกเนาะให้จบก่อนก็แล้วเนาะจบไปยังขึ้นมาหน่อยซีรีส์แซดใช่ครับซีรีส์แซดขึ้นมาแล้วทุกคนช่วยเนาะกันเร็วก็ถือว่ายืนซัพพอร์ตดีแหละนะครับก็เดินยืนซัพพอร์ตได้ดีแหละตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะนี่อะไรนี่แหละช่วยพี่หวานหน่อยเนาะเนาะกันหน่อยน้อยเนาะเนาะเนาะดีเนาะเนาะมุกเนาะมาวันนี้วันปรุษเนาะอันนี้ซีรีส์ตัว S 20ก็จะอยู่ในกรอบนี้แหละก็น่าจะปรับตัวลงไปด้วยตัว M 20ไกลหน่อยนึงก็จะอยู่ในแนวโน้มที่เรามองทั้งหมดเนี่ยซีรีส์พวกนี้แม้กระทั่งวอเตอร์เซฟตี้จะมองไซด์เวย์เลยทุกซีรีส์เลยนะครับเนี่ยก็ออกซัพพอร์ตกับแนวรับแนวต้านมาเท่านั้นเองไม่มีอะไรยังไม่มีคอมเมนต์แต่คอมเมนต์กลยุทธ์การลงทุนน่าจะเป็นตัวของซีรีส์ตัวเนี้ยนะตัวซีรีส์ครับทุกคนหากันก็เข้าเร็วออกเร็วนะคือกลยุทธ์จุดเดี๋ยวพี่ม่อนเอาออกก่อน10จุดเข้าเร็วออกเร็วเพลินไม่ใช่ผมพูดถึงว่านี่บทวิเคราะห์พี่สนใจตามเนาะๆตามพี่หวานมา2สัญญาแล้วเนาะมันใช่มันพี่ม่อนจะตามมาแล้วในตัวบทวิเคราะห์เขาเขียนไว้อย่างนั้นว่าให้กลยุทธ์หลักในช่วงของการปรับฐานเห็นมั้ยฮะมันปรับฐานนี้มองเป็นเข้าเร็วออกเร็วสมใจบอกว่าตามพี่บอลสองสัญญาแล้วเนาะนี่เนาะไปหามากเลยเอาสัก5จุดแล้วเนาะโอเคโอเคเนาะเอากันคนละ5จุดเนาะ 1,000 2,000 อย่าลืมนะเข้าเร็วออกเร็วนะเข้าเร็วออกเร็วแล้วเนาะคือช่วงนี้ตลาดเราต้องยอมรับเซนติเมนต์มันเป็นอะไรที่วิเคราะห์ยากแล้วน่ารักจริงจุดเล่นกับเราด้วยทุกคนพี่หวานน่ารักแต่เนาะเจ้าเนาะมาด้วยเด็กเหนือเนาะโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวโอเคมีหุ้นแนะนำไหมเนาะเนาะแต่หุ้นแนะนำเราแนะนำจำไม่ได้เลยอะเขียนอะไรอ๋อ KKP จำได้ละ KKP พี่บานแนะนำ KKP เนาะ KKP เนาะก็จะเห็นได้ว่า KKP เองเนี่ยเท่าไหร่ล่ะตอนนี้ KKP บวกหรือลบไม่รู้น่าจะลงนะ KKP ตอนนี้บวกขึ้นมาหน่อยบวกจริงๆเขาน่าจะลงมาใกล้เคียงกับซัพพอร์ตได้นะ 66.50 แล้วก็ไปเทส 67.75 น่าจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็การปรับตัวลงมาของเขาเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเทสตรงซัพพอร์ตไลน์ตรง66สลึงหรือว่าเน็กไลน์66สลึง6650เนี่ยเราเด้งกลับขึ้นไปได้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะแต่วันนี้รู้สึกจะไม่เด้งนะอ๋อลงไปทำจุดต่ำสุดอยู่ที่6675เนาะ6675คือลบไป1สเต็ปเท่านั้นเองแล้วก็เริ่มที่จะรีเวิร์สกลับขึ้นมาคราวนี้จับตาดูดีๆนะการรีเวิร์สกลับขึ้นไปของเขาตอนนี้อยู่ในสามเหลี่ยม ascending แล้วถ้าเบรก 67.75 นี่จะคอนเฟิร์มรูปแบบนะครับคอนเฟิร์มรูปแบบในลักษณะ ascending ใครที่มีหุ้นอยู่ตรงนี้เขียนชัดเจนไว้ว่าให้ถือไว้ก่อนแนวโน้มน่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านตามรูปแบบ ascending ความหมายก็คือ 67.75 กับ69 สลึงเนาะแล้วก็กรณีไม่มีหุ้น แล้วก็มองที่
ซัพพอร์ตเป็นเกณฑ์แหละ65 50กับ65 75ครับนะ66 50ตอนเช้ารู้สึกจะลงมาแค่66 75ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็อยู่อย่างนั้น66 75ตอนนี้67จุดเท่าไหร่67 25 67 25ตามเท่าไหร่KKP ตอนนี้ก็อยู่เนี่ยอย่างถ้าเราตีรูปแบบ ascending เนาะครับถ้าเราตีเส้นก็คือมันจะตีอย่างนี้ตีคร่าวๆเนาะแล้วก็ต้องเปลี่ยนสีนิดนึงตรงนี้แหละต๊บขึ้นไปเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงๆหน่อยแล้วกันก็จะเห็นได้ว่าการเทสขึ้นไปตรงเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเห็นชัวร์ไหมถ้าไม่เห็นมันตัดกับสีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไหมสีขาวดีกว่าสีขาวกับสีขาวเพราะมันตัดกับสีดำนะคะโอเคได้โอเคเห็นสีขาวกับสีขาวก็จะเห็นเนาะแล้วก็อย่างเงี้ยเขาก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น V shape ก็ได้แต่คราวนี้ว่ามันมีไซด์เวย์ด้านข้างไปแล้วก็แกว่งตัวในลักษณะที่เราสามารถตีเทนไลน์ขึ้นไปเส้นหนึ่งคราวนี้อยู่ในกรอบของสามเหลี่ยม ascending ตรงนี้ถ้าเบรกขึ้นไปตรงนี้ก็จะคอนเฟิร์มบายทำไมน้องดูเป็นรูป W ไงก็ไม่รู้ W ก็ได้นะฮะตรงนี้เป็น double bottom เหมือนกัน W ก็ได้แต่ตรงนี้พอเราตีตรงนี้ปุ๊บเขาต่อยอดขึ้นไปมันก็ได้เหมือนกันเนาะ W ดันเนาะได้มันจริงๆมันจะไซด์เวย์สักนิดหนึ่งแหละนะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็คงขึ้นได้ซัพพอร์ตสำคัญนะซัพพอร์ตสำคัญมากซัพพอร์ตสำคัญนะฮะเพราะว่าขาขึ้นจริงๆรูปแบบอย่างนี้เป็นขาขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดนี่คือซัพพอร์ตนะไม่ใช่แนวต้านนะแนวต้านมีไว้ฝ่านะค่ะได้เลยอ่ะมีตัวเดียวใช่ไหมรอบนี้รอบนี้ตัวเดียววันละหนึ่งตัวเราจะมีหุ้นที่เป็นหุ้นเด่นหรือว่าขอไปคุยไปก็อะไรนะเซนเทลเซนเทลดีอ่ะดีอ่ะเซนเทลเขาพอดีว่าเขาแถลงตัวแผนใช่ไหมฮะแถลงออกมาแล้วก็เคยเขาก็ลงมาหลุดจากตรงรู้สึกจะ28สลึงที่เป็นเซลล์สัญญาณตรงนี้28สลึงหรือ28 50ตรงเนี้ยที่เป็นเซลล์สัญญาณลงมานะถ้าจำไม่ผิดขึ้นแล้วก็ลงร่วงเลยพอหลุดจุดสต็อปลอสเขาก็ตุ๊บลงมาจบ B shape กับหัวเป็นดับเบิลบอททอมไปที่ตรงนี้เลยบอททอมต่ำของเขาจุดต่ำของเขาตรงนี้ก็คือเดี๋ยวนะจุดต่ำเขาอยู่ที่ 26.25 พอดีเลยเด้งเลยเด้งเลยก็กลับกลายมาเป็นบายละพออยู่ตรงนี้ก็กลับมากลายมาเป็นบายเพราะงั้นตรงนี้ก็26.25เนี่ยถ้ารีเวิร์สกลับขึ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 28.25 ครับน่าจะปิดแก็ปตรงนี้วันที่เขาแถลงออกมานี่จะน่าจะเป็นช่วงวันนี้แหละแล้วก็เลยเปิดแก็ปร่วงออกมาเลยนะตอนนี้28สลึงก่อนที่29นะปิดแก๊ปก็อยู่29สลึงครับครับนะเซนเทลใครที่มีอยู่ตอนนี้ถามว่าถ้าไม่ได้ต่ำกว่า26สลึงเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับอือฮึแล้ว TQM ที่พี่แนะนำก่อนนู่นมีนู่นเลยมีไม่พอจำได้ด้วยหรอโอ้น้องTQM ก็ยังของนี่เขาจดของพี่วานจดดีมากเลยจดเยอะมากเลยพี่ TQM นี่ก็ยังไซเบคือถ้าเรามองอย่างนี้นะ TQM เนี่ยจะเห็นได้ว่าการเป็นไซด์เวย์อัพของเขาอยู่ในชันเนลที่ดีนะครับเห็นไหมฮะชันเนลที่ดีแล้วก็มักจะทำนิวไฮออลทำไฮอยู่รอบนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็รอบที่แล้วเขาไปทำออลทำไฮไปแล้วก็ยุบลงมาแล้วก็ขึ้นต่อรอบที่ทำออลทำไฮตัวนี้ไปอยู่ที่เขาไปทำไฮสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะตรงนี้53บาทท้วนๆครับนะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 52.5 ละเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนักลงทุนที่ยังคงโฮอยู่แล้วก็ดูอยู่ตอนนี้นะครับดูเส้นค่าเฉลี่ยตรงเส้นค่าเฉลี่ย10วันไว้ให้ดีเนาะ10วันกับ5วันจะอยู่10วันจะอยู่ที่50บาท75สตางค์นะครับส่วน5วันเขาอยู่ที่51บาท25สตางค์นะครับเขายังยืนแอเรียแถว5วันกับ10วันได้ส่วนใหญ่เขาจะลงมาเทสนะแล้วก็พยายามที่จะยืนกลับขึ้นไปแต่ถ้าเขาปิดยืนกลับขึ้นไปไม่เป็นไรเพราะจากบ่ายสัญญาณตัวนี้เรายังไม่มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นสัญญาณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปรับต่ำกว่า50บาท75สตางค์ลงมานะครับมันก็จะเกิดสัญญาณหักล้างขาขึ้นละถ้าจบกันไปคือดูการไซด์เวย์ของเขาก็จะดีขึ้นไซด์เวย์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยโอ้โหเห็นมั้ยตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่แรกๆเลยมันนิ่งมากเลยนะตอนนั้นก็มองกันว่าราคาตั้งแต่เข้าตลาดมาก็ราคาเขาค่อนข้างสูงแต่พอไปเรื่อยๆราคาเขาสูงกว่าตั้งเยอะเท่าตัวหนึ่งแล้วตั้งแต่เข้ามานี่ใครตามตัวนี้พี่หวานนี่กล่องกั้มเป็นเนื้อเป็นหนังตัวนั้นจะลงไป50บาทด้วยนะใช่ตอนนี้มันเท่าไหร่52ลงไป50บาทด้วยเนาะได้เนาะ
นักลงทุนที่อยู่ในรายการตอนนี้ช่วยกดไลค์เนาะแล้วก็กดเม้นคำว่าเนาะเพื่อที่หุ้นไทยจะได้ขึ้นเนาะแฮชแท็กดีกว่าแฮชแท็กแฮชแท็กแฮชแท็กคำว่าเนาะแฮชแท็กแฮชแท็กตอนนี้ก็โอเคละตลาดรืดรืดรืดกลุ่มพลังงานโดนเนาะโดนเยอะนะกลุ่มพลังงานตอนนี้เพราะว่าปตท.เขายอมรับแล้วเขามีปัญหามีปัญหาเรื่องงบเขาโดนปิโตรปิโตรอะไรใช่ใช่ปิโตรเคมีน่าจะโดนผลประกอบการเนี่ยประกอบการทำไม่ได้จริงๆนะฮะทุนไม่ไหวก็นักทุนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดเม้นคำว่าเนาะเนาะไม่เคยมีรายการหุ้นที่ไหนแบบนี้เนาะมีรายการบิดเดดไลน์อะไรเนาะขอบคุณเนาะกดแล้วนะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เนาะกันเถอะครับก็คำถามนะพี่ม่อนจดไว้แล้วนะฮะอันนักทุนถามมาได้เลยกดแอสแท็กเนาะกันเองโอเคขอบคุณมากเลยนะฮะคุณเอกเอกคุณเกียรติฉัตรคุณนงรักหลายๆท่านนะฮะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะในการฟังและคุยกันการฟังและคุยกันแล้วก็มีการพูดคุยกันเป็นสิ่งที่ดีมากนะในโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้เขาจะมีแต่ตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดมีแต่นั่งกินข้าวกันก็นั่งเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเงินเยอะมากนะเป็นเงินเยอะชีวิตมันไม่ได้พูดคำว่านอกออกมาแล้วเราเนาะอย่างเงี้ยใช่นะเป็นเงินเยอะจริงๆขอบคุณมากเลยแต่หลายท่านนะฮะร่วมสนุกกับพี่อาจารย์หวานกันนะฮะแพรวหลายๆท่านโอเคนะแตกต่างอันนี้ตัวไหนคะตัวหุ้นใหม่อะไรเนี่ยที่ทำ SCE อ่ะไม่รู้ SCE ที่ทำโรงไฟฟ้าขยะรู้จักครับว่าโรงไฟฟ้าขยะพี่บ่านรู้จักด้วยเหรออ๋อรู้จักจริงๆผมก็ต้องรู้จักคุณทุกตัวเนาะมันไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เป็นไรรู้จักเฉพาะหุ้นที่พยายามจะดูหุ้นคือพยายามจะหาหุ้นที่จะสามารถที่จะrecommend ได้หรือว่ามีสีสันพอที่จะดูหรือว่าเอาไว้สำหรับพูดคุยกันค่ะวันหลังก็ถ้ามีการพูดถึงก็แนะนำเจ้าของมาบิดเดดไลน์บ้างไลฟ์บ้างนะได้เนาะจะพูดคำว่าเนาะไม่ออกเนี่ยมันเริ่มมันเหมือนเป็นคำพูดติดปากเส้นที่เด็กดีขึ้นเส้นที่เด็กดีขึ้นตอนนี้ตัวเส้นใหญ่ก็คือดีขึ้นได้พอสมควรแหละมีแรงซื้อดันกลับมันคือพยายามจะดันกลับขึ้นไปนะพร้อมหรือยังเพราะว่าพร้อมดันยังคะเพราะว่าจากจุดต่ำแท่งเทียนตัวนี้เองเนี่ยที่เขาทำมาอยู่ที่1,590เท่าไหร่95ก็ไม่ได้ทำมา2แท่งแล้วก็วันนี้ก็ทำต่ำกว่าลงมานิดนึงก็อยู่ที่ 1,597.3 นะฮะเพราะงั้นเองเนี่ยระหว่างวันเดย์เทรดวันนี้เองเนี่ยถ้าสมมุติว่าดันไปดันกันมายังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้าปิดสูงกว่า1601ก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าปิดต่ำกว่า1601แล้วก็ไม่ค่อยดีละนะครับอาการก็จะบ่งบอกว่าน่าจะลงมาหาตรงแถวๆซัพพอร์ตหลักๆนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าตรงเส้นค่าเฉลี่ยเห็นการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้นะมันกดดันหนักมากเลยนะงานจะเป็นภาพเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะเห็นเป็นภาพใหญ่ตรงเนี้ยเส้นสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะฮะมันเรียงกันลงมาเป็น5วันอยู่ข้างล่างสุด10วันแล้วก็25วันเส้นข้างบนน่าจะเป็น25วันถูกต้องค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนที่เพิ่งแวะเข้ามาในรายการ Business Life Alive ในตอนนี้นะฮะในวันนี้เรามีคำว่าเนาะเกิดขึ้นในรายการนะฮะท่านที่ทักทายหรือถามหุ้นโปรดกรุณาพิมพ์คำว่าเนาะตามมาด้วยนะฮะแฮชแท็กก่อนเพราะวันนี้แล้วก็ตามมาด้วยไม่รู้เพราะเราจะใช้คำว่าเนาะในช่วงของพี่หวานเนาะนะนักลงทุนเนาะท่านที่เพิ่งมาแล้วไม่ทันกับคำว่าเนาะครับโปรดกรุณาพิมพ์มาหมายว่าเนาะครับนะฮะพี่อภิรดีเพิ่งมาพี่ถึงเพิ่งทักทายว่าสวัสดีเนาะ มีคำถามแล้วนะคะทั้งเกิดพร้อมหรือยังคำถามหุ้นตัวนี้คนแรกเลยคุณรุ่งอรุณถามหุ้น TSE โอ้โห TSE หวือหวามากเลยแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นมาคืออยู่ดีๆเขาก็ชูดขึ้นไปคือมันอย่างนี้นะอย่างที่ได้บอกว่ามันเป็นบายเป็นเซลล์เป็นบายเป็นเซลล์พอเป็นบายปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไม่ได้หลุดต่ำกว่าลงมายิ่งก็โฮไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไปหาตัวคีรีเวอร์เซลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชัดเจนเลยคือตัวแท่งเทียน2ตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันชัดเจนมาว่าเราก็ควรจะหนีไปก่อนพอหนีไปปุ๊บก็ลงมาที่ซัพพอร์ตตรงนี้คราวนี้เราอัปเดตต่อนะจากบายซิกเนลเค้ายังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยเส้นซัพพอร์ตหลักจะอยู่ที่เส้นสีเหลือง
สีส้มๆตัวนี้นั่นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ฮะเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนาะนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย10วันจะอยู่ที่2.70 บาทซัพพอร์ตหลัก270นะแล้วก็ห้ามหลุดเด็ดขาดถ้าหลุดตุ๊บมันก็จะเป็น V shape ลงมา V shape กับหัวคอนเฟิร์มเลยนะคอนเฟิร์ม V shape กับหัวเลยเพราะฉะนั้น2.70 บาทห้ามหลุดเด็ดขาดครับครับค่ะนะก็ส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่ไฮเดิมของวันนี้ก็คือ2.78 บาทและเซว่า2.80 บาทดีกว่าเนาะนะเพราะว่าเขาจะไปอยู่ตรงแถวๆนี้นะฮะต่อไปคุณลลิสาเบลถามหุ้นกันคุณนะคะกันกุลกันกุลก็คือเท่าที่ฟังไอเดียการ diversify รายได้ของเขาก็จะไปในลักษณะที่ฉีกแนวทางด้านธุรกิจเดิมๆของเขาไปหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาจะมีแนวต้านที่เป็นเน็กไลน์ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3.10 บาทนะครับคือ1 1 2 3เนี่ยเห็นไหม3ยอดแล้วก็ใหม่2ยอดนี้แล้วก็ยอดนี้เพราะฉะนั้น3.10 บาทถ้าไม่ผ่านขึ้นไปเองนะครับนะเครื่องหมายเซลตัวนี้เนี่ยยังคงอยู่แต่ถ้าเบรก 3.1 ขึ้นไปเนี่ยอาจจะหักล้างสัญญาณเซลตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งเทียนเรียงตัวมาดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเบรก 3.10 คราวนี้การเบรก 3.10 บาทเองเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายจะต้องเยอะสักนิดนึงถ้าวอลุ่มการซื้อขายไม่เยอะ3.10 บาทเบรกผ่านไปก็ถูกเทคโปรฟิตอยู่ดีนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปก็คือย่อตรงนี้ก็ประมาณ3.18 บาทนะคราวนี้เรามาดูซัพพอร์ตหลักๆจะอยู่ที่ crossing window ตรงนี้ก็คือ3.04 บาทระหว่างวันวันนี้ไซด์เวย์3.04 บาทถึง3.10 บาทถ้าจะเป็นเบสสตัดดี้ก็คือต้องเบรก3.10ขึ้นไปครับค่ะคุณสิริพงษ์ถามหุ้น TFG ค่ะแนวต้านค่ะ TFGไทยฟู้ดกรุ๊ปค่ะนะฮะไทยฟู้ดกรุ๊ปก็คือเบรกเน็กไลน์ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะคำถามยังไม่เยอะเนาะจะตีเส้นนิดนึงนะไม่ต้องเปลี่ยนสีแล้วกันเนาะค่ะเขาก็อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมพอดีเห็นไหมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมพอดีก็นี่ก็เป็นสามเหลี่ยม by signal symmetrical triangle ขึ้นไปนะครับก็จุด by ก็อยู่ตรงนี้ก็พอดีสอดคล้องกับ double top ตรงนี้ไป4.17-18 บาทตรงนี้4.18 บาทที่เป็นบายซิกเนลของเขาขึ้นไปและเซว่าเป็นจุดต่ำแท่งเทียนตัวนี้นะครับจุดต่ำแท่งเทียนตัวนี้ก็คือ4.16 บาท4.16 บาทที่เป็นจุดบายซิกเนลของเขาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เขาเบรกบายขึ้นไปแล้วก็บายต่อเนื่องขึ้นไปคราวนี้การบายต่อเนื่องขึ้นไปของเขาวันนี้เองเนี่ยทำจุดต่ำไว้วันนี้นะเขาทำจุดต่ำอยู่ที่4.28เพราะงั้น4.28กับเส้นค่าเฉลี่ย5วันที่4.22เนี่ยมันใกล้เคียงกันแอเรียซัพพอร์ตระหว่างวันและต้องปิดสูงกว่าขึ้นไปนั่นก็คือ428กับ422ห้ามต่ำกว่าลงมานะครับส่วนด้านบนนี่เราก็ปล่อยให้เขาลอยหลังขึ้นไปนะไม่เป็นไรเราดูแค่ซัพพอร์ตก็พอสำหรับใครที่จะเล่นรอบดูซัพพอร์ตด้วยใครที่มีหุ้นอยู่ก็ดูซัพพอร์ตอย่างเดียวครับเพราะเขาต้องเป็นขาขึ้นนะขึ้นตามกันกับเส้น5วันละ22กับ428ห้ามหลุดฮาน่าค่ะตัวของฮาน่าก็เคลื่อนไหวได้ดีนะฮะแล้วก็มีไฮเดิมของเขาอยู่ที่30.75 บาทนะฮะแต่เขาไปทำดับเบิลท็อปตรงนี้30 บาทสลึงเพราะงั้นแอเรียแนวต้านอยู่ที่ 30.25 ถึง 30.75 นะครับแอเรียก็จะอยู่ในช่วงโซนนี้เพราะงั้นการรีเวิร์สกลับขึ้นไปของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเทสแอเรียแถวๆนี้ถ้าวอลยุ่มการซื้อขายไม่ได้มากกว่าตรงนี้โดยเฉลี่ยนะครับในกลุ่มตรงนี้นะสังเกตดูแถวๆนี้เห็นไหมมันจะบางกว่าแล้วก็มาแถวที่ตั้งแต่ขึ้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยหนาแน่นพอสมควรเพราะงั้นแอปเปิลอยู่แถวๆนี้ลองอาจจะใส่เส้นค่าเฉลี่ยสัก20วันเข้าไปในตัวโวลูมตรงนี้ครั้งนี้ก็จะเห็นว่าโวลูมตัวนี้เองเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ในการเบรกขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นทริคอันนึงก็ได้ที่สำหรับใครที่อยากจะใส่สิกเนลต่างๆเข้าไปดูนะครับคราวนี้เรามาดูซัพพอร์ตของเขาซัพพอร์ตของเขาอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันนะฮะ10วันของเขาอยู่ที่ระดับราคา29 บาทถ้วนครับนะครับห้ามต่ำกว่า29นะค่ะต่อไปลาดกรุ๊ปค่ะลาดบุรีพี่มันจะจดข้อมูลที่นักทุนถามตั้งแต่เมื่อวานผมดูลาดบุรีดูสวยนะลาดบุรีดูสวยเหมือนกับจะว่ามันจะมีคีย์รีเวอร์เซลเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าลาดบุรีเนี่ยเขาเรียงตัวกันลงมาอย่างนี้ปุ๊บเขาเริ่มที่จะโค้งขึ้นไปหน่อยนึงครับพอเริ่มโค้งขึ้นไปหน่อยนึงความหมายก็คือเส้นค่าเฉลี่ย5วันของเขาเส้นค่าเฉลี่ย5วันของเขาจะเป็นแนวต้านจิตวิทยาพอดีนะถ้าจำไม่ผิดนะ74 บาท 74 กับ 74.25 ใช่ละนะถ้าเบรกผ่านจะถือว่าเป็นบายซิกเนลปิดสูงกว่าถือว่าเป็นบายซิกเนลแต่วอลุ่มวันนี้รู้สึกจะน้อยนะน้อยนะล้านกว่าล้านหุ้นละเมื่อวาน5 ล้านหุ้นใช่ไหมวันนี้มาล้านหุ้นโอเคไม่น้อยละ
เพราะว่านี่แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับลืมไปว่านี่แค่ครึ่งชั่วโมงเองผ่านมาเพราะฉะนั้นโอเคนะฮะซัพพอร์ตที่สำคัญที่สุดก็คือจุดต่ำของเขาก็คือ73บาทแนวต้าน74สลึงแนวรับ73บาทห้ามต่ำกว่า73บาทนะครับแต่ถ้าสามารถปิดขึ้นไปยืนคอเคลียร์74สลึงสูงกว่าขึ้นไปเป็นบ่ายซิกเนลทันทีนะครับจะเป็นคีย์รีเวอร์เซลด้วยแล้วเป็นบ่ายซิกเนลด้วยครับ AOT AOT ก็เป็นหุ้นตัวนึงที่คาดหวังเรื่องเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลที่จะออกมาในช่วงปลายปีนะฮะอันนี้คุณดู AOT คุณจะเห็นแพทเทิร์นหนึ่งว่าเขาทำเนี่ยไซเวย์ขึ้นไปไฮลงมาแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ไฮคราวนี้ถ้าคุณตีเส้นดีๆแล้วคุณจะตีเป็นชันเนลได้นะเดี๋ยวผมลองตีดูอันนี้ยังไม่เคยใช้ตัวชันเนลตัวนี้เลยนี่อะไรครับเทนไลน์เดี๋ยวนะอันนี้ผมตีไม่เป็นเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าช่างมันเถอะพี่ตีสองเส้นเหมือนเมื่อกี้ตีสองเส้นแบบเมื่อกี้ดีกว่านะเอาล่ะเปลี่ยนเป็นสีขาวดีกว่าก็คือตีเส้นนี้ใช่ไหมฮะก็จะเห็นเป็นตัวนี้เป็นซัพพอร์ตของเขาแล้วก็ตีขึ้นไปก็จะเป็นกรอบแนวต้านของเขาเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยู่ตรงไหนแนวต้านกรอบข้างบนของเขาเหรอฮะเขาไม่ได้โชว์ขึ้นมาให้เห็นแนวมันพ้นกรอบไปนิดหนึ่งก็น่าจะสูงกว่าตรงนี้อีกสักช่วงหนึ่งพอสมควรก็คือช่วงของประมาณ72บาท72บาท50ตังค์นะฮะคราวนี้เราเห็นแล้วว่าแนวต้านจะอยู่ที่ช่วงของ 81.75 แล้วก็ขยับขึ้นไปข้างบนก็คือ82บาท25สตางค์นะครับมันจะถี่แล้วเพราะว่าเขาไซด์เวย์อัพอยู่นะฮะตัวการพักหรือว่าปรับตัวลงมาของเขาจะอยู่ที่เส้นสีส้มๆตรงนี้นั่นก็คือระดับราคา79บาท75สตางค์นะฮะถ้า worst case เราปรับสมมุติว่า 79.75 หลุดไม่ดีแต่ถ้ายืนเหนือได้ยังถือว่าดีอยู่ถ้าหลุดปุ๊บมันก็จะมาหาซัพพอร์ตไลน์ที่เป็นเส้นนี้ที่เราตีตอนแรกมันก็จะอยู่ต่ำหน่อยนึงนะอยู่ต่ำไปพอสมควรนะฮะนะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ระดับราคาประมาณ 78.75 โอ้หลุดเจอ80 7เท่าไหร่78.75จาก79บาทเท่าไหร่นะเมื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดู79บาท75 79.75ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนแรกทีแรกบอยจดไว้725ด้วยครับ7925แล้วก็ถัดไปก็จะอยู่ที่เลยโอเคต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทุนฝากถามตั้งแต่ต้นๆเลย CKP ค่ะรับได้ไหม CK Power ก็ยังถูกกดดันโดยเส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันชัดเจนเลยนะครับคือถามว่าจะรับได้ไหมอย่างที่ได้บอกคือกลยุทธ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันคืออย่างกรณี Set 50เนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วก็จะคล้ายๆกันกับหุ้นทุกๆตัวเลยขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนกันหมดนะครับจะอยู่ในลักษณะกลยุทธ์เดียวกันหมดเลยจะมีเบสอันแรกก็คือน่าจะลงมาเทสได้ก็คือช่วงของระดับราคา5บาท65สตางค์อันแรกนะครับซัพพอร์ตตัดไปจะอยู่ที่บอททอมเขาก็คือ555ใช่565กับ555คือกรอบนี้ถ้าจะรับก็คือแถวๆนี้ได้ก็น่าจะจบอะคือขึ้นไปแล้วก็ลงมาสังเกตตอนลงมาตรงนี้เริ่มที่จะไม่ค่อยมีวอลุ่มแล้วก็เริ่มจะนิ่งละแล้วก็อาจจะปรับตัวลดลงมาติดตามในเรื่องของผลประกอบการเขาด้วยนะในเรื่องของควอเตอร์4นะตัวเลขที่จำง่ายมากอันนี้ห้าห้ามหลุดอันนี้เราอาจจะเห็นเป็นรูปคล้ายๆกับ inward head and shoulder เป็น head and shoulder ก็ได้นี่คือ shoulder เขาและนี่คือ shoulder อันนี้ก็คือศีรษะเขาก็อาจจะปรับตัวลงมาถึงตรงนี้ก็ได้อย่างที่ผมบอกก็คือ565กับ555เนี่ยก็มีโอกาสที่จะtest supportที่เป็นจุดจบของเขาเรียกว่าทาร์เก็ตของรูปแบบ head and shoulder ได้เหมือนกันเนาะรอจบ shoulder ค่ะอีกตัวหนึ่ง Tasco ครับพี่หวาน Tasco เมื่อวานขึ้นดีนะคุณที่ถามมาเดี๋ยวเมื่อวานขึ้นดีเลยแล้วก็ถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยตัว Tasco เนี่ยเขาเปลี่ยนกรอบ channel จากเดิมกรอบ channel เขาจะใหญ่หน่อยนึงตอนนี้ channel เขาจะเล็กลงมาแล้วก็ยังเป็น up trend channel อยู่คราวนี้ไปเทสแนวต้านข้างบนคือขึ้นไปได้อีกไหมขึ้นไปได้อีกประมาณ 23.5 แล้วชน channel ด้านบนพอดีนะโดยประมาณให้ฟังนะคือเคยตีว่าอยู่ที่ออฟฟิศละนะฮะ 23.5 เนี่ยจะเป็นแนวต้านของเขาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือจะต้องเล่นเข้าเร็วออกเร็วนะครับเพราะงั้น 23.5 ก็จะเป็นพอเทสปุ๊บเนี่ยถ้าวอลลุ่มหรือว่าสัญญาณต่างๆไม่คอนเฟิร์มมากๆเขาอาจจะมีความเสี่ยงถูกเทคโปรฟิต
จะบอกอย่างนั้นก่อนนะครับส่วนซัพพอร์ตหลักๆก็คืออาจจะเป็นแก๊ปแนวรับแถวๆนี้นะครับนั่นคือจุดโอเพ่นของหุ้นของแท่งเทียนตัวนี้นะเขาโอเพ่นไปที่22.30 บาทกับครับ AWC ทำไงดีถ้าทางติดนะทำไงดีขึ้นมายืนจองไม่ใช่หรอเมื่อวานขึ้นมาจองวิ่งไปซื้อมา6 บาท 5 สตางค์อัพมั้งแกบอกทำไงดีก็ทำไงดีก็หมายความว่าติดนะAWC ขึ้นจบ V shape ล่วงลงมาจริงๆแล้ว AWC จริงๆแล้วมีฐานซัพพอร์ตที่สำคัญมากที่สุดคือ6บาทนะแล้วเป็นจุด stop loss ด้วยแล้วก็วันหนึ่งที่เขาหลุดก็คือวันที่เขาหมดพอดีครับหมดโปรโมชั่นนะก็เลยล่วงลงมาตรงนี้แต่ตรงนี้เป็น key reversalเนี่ย1 2โดจิเหลืองเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยไม่ได้ทําจุดต่ํากว่าคราวนี้ลอยลําละครับเห็นแล้วนะฮะคีย์รีเวอร์เซลเกิดขึ้นอย่างงี้โดจิคือเป็นแท่งยาวลงมาก่อนแล้วเป็นโดจิวันรุ่งขึ้นน่ะไม่มีจุดต่ํามายังมีนัยยะสําคัญตรงนี้ต้องทดลองละครับวันรุ่งขึ้นต้องทดลองละนะแล้วก็ลุ้นกันทําอัพโลเวอร์อัพคราวนี้ท่านนักลงทุนท่านนี้นะที่บอกว่าติดอยู่ที่น่าจะสูงกว่า6บาทถูกมั้ยฮะครับถ้าสูงกว่า6บาทปุ๊บเนี่ยตัวของแก๊ปแนวรับตรงนี้จะอยู่ที่ระดับราคา5.85 บาทถ้าเขาไม่ได้ต่ำกว่า5.85 บาทตอนนี้ให้เป็นไซด์เวย์อยู่ที่6.05 บาทนะ6.10 บาทกับ5.85 บาทนะครับให้ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ก็คือผมมองว่า AWC เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือ6บาทอีกครั้งนึงแต่ถามว่าจะเบรกผ่าน610เร็วๆไหมอาจจะยากสักนิดนึงนะต้องตอบอย่างนี้ก่อนเป็นหลายแท่งเลยนะ TH T อะไรนะไงตัวไหนปั๊ม PTG เมื่อวานก็ดูดีนะครับก็ไซด์เวย์อัพตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับคราวนี้5วันของเขาจะมีแนวต้านที่สำคัญก็คือ198หรือ199นั้นเนี่ยนะฮะ 19.8 ครับเป็นดับเบิลท็อปเลยเห็นไหมฮะเป็นดับเบิลท็อป1 2เขาน่าจะขึ้นไปดับเบิลท็อปแล้วถูกเทคสักช่วงนึงแต่ก็ถ้ามาเทรนด์ดีๆแล้ววอลุ่มยังเป็นลักษณะแบบนี้นะค่อยๆขึ้นไซด์เวย์อัพตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันขึ้นไป 19.8 ก็มีโอกาสเบรกผ่านคราวนี้เบรกผ่านมันจะเป็นบายซิกเนลที่รูปแบบใหญ่นิดนึงก็เป็นไปได้ว่าถ้าเซนติเมนต์ตลาดไม่ดีจริงๆ 19.8 ถ้าจะเทคโปรฟิตเมื่อถึงทาร์เก็ตแล้วได้ไหมได้นะครับเมื่อวานก็ถึงไปทีนึงก็ถูกเทคโปรฟิตลงมาเล็กๆน้อยๆเพราะงั้นจุดที่เราจะดูเป็นจุดซัพพอร์ตของขาขึ้นก็คือ 19.2 ต้องยืนเหนืออย่างเดียวโอกาสเท 19.8 อีกครั้งยังมีอยู่นะครับ PTG ใช่ไหมฮะต้องอยู่ 19.2 19.2 นะครับบีกริมค่ะพี่บีกริมพี่บีกริมวันนี้รู้สึกจะโวลุ่มมานะมาโดดเด่นมากเลยใช่วันนี้บีกริมโวลุ่มมาโดดเด่นมากเลยแล้วก็การไซด์เวย์ของเขารู้สึกจะผ่านรูปแบบสามเหลี่ยม ascending ขึ้นไปแล้วนะ neckline ของเขาอยู่ที่53.25ก็เบรกผ่าน 53.25 ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยม ascending ขึ้นไปละนะฮะเป็นบายเพราะงั้นสมมุติว่าพักหรือว่าปรับตัวลงมายืน 53.25 ได้แนะนำโฮลต่อไปนะครับแล้วถ้า worst case สมมุติว่า worst case แล้วเขาร่วงลงมาจริงๆแล้วเนี่ยจะมี support อยู่ตรงนี้ประมาณ51.25ค่ะ51.25เป็น support line หลักๆเลยห้ามหลุดเลยนะนักทุนจดด้วยนะคะกับคำถามนะเพราะว่ามีนักทุนหลายท่าน53.25ก่อนพี่ม่อนสังเกตดูพี่หวานอธิบายแล้วยังมีคำถามกลับมาอีกนะช่วยจดนิดนึงอะคำถามที่ท่านเพราะว่าส่วนแนวต้านข้างบนแนวต้านข้างบนจะอยู่ที่54-50ก่อนนะค่ะกับบีกิมนะอันนี้คือบีกิมนะเพราะว่าเหนื่อยนะเหนื่อยอะไรอะผมที่เหนื่อยตอบเห็นไหมพี่หวานแกพูดแล้วเหนื่อยช่วยจดเพราะสิ่งที่พี่หวานตั้งใจอธิบายให้ทุกคนฟังเป็นสิ่งที่พี่หวานตั้งใจไม่ใช่พูดแต่พูดแต่พือนะฮะตั้งใจบอกจริงๆมันพูดเหมือนชมอ่ะมันเหมือนจะชมยังไงไม่รู้นะชมพี่หวานตั้งใจไงคะเออวันนี้ไงคะนักลงทุนคะมันคล้ายๆจะชมยังไงไม่รู้ใส่ใจกับคำพูดพี่หวานแกหน่อยนะนะไหนๆแกก็มาพูดให้ฟังแล้วนะต่อไปหุ้นที่นิรันดร์อมตะเป็นอะไรอยู่ดีๆซึมหมดแรงหลับไงหลับพูดสลับแล้วพูดสลับเลยพูดสนอนหลับเลยพี่หวานพูดสนกหงอยเลยนกหงอยหายเลยนกหงอยอ่ะต่อไปมีอะไรให้ทายซิหุ้นอะไรนี่ล่ะ
อมตะนิรันดร์การในรายการพี่อ่ะคำถามถามเม้นมานะว่ารายการพี่มอนมักจะมีคนถามหุ้นตัวนี้ประจำเนี่ยอะไรอ่ะหุ้นอะไรไทยๆบอยคนแรกหุ้นอะไรเขาคุ้มบอยอยู่ในรายการพี่เด็ดไลน์อะไรเปล่าอยู่มันเจอคำถามเยอะไงบางทีก็แบบหุ้นอะไรที่คุ้นเยอะที่สุดอ่ะถามทุกวันเหรอถามทุกวันด้วยทุกวันทุกอาทิตย์ด้วยทุกอาทิตย์ด้วยหรือถามเฉพาะวันนักวิเคราะห์ด้วยทุกนักวิเคราะห์อีกก็แสดงว่าทุกวันแล้วล่ะอะไรอ่ะ1 2 3เสร็จหุ้นหุ้นค่ะอ๋อหุ้น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 นักทุนไทยซิมีหุ้นนี่ไงคุณกนิกาถามแล้วใช่เลยบางจากพาวเวอร์เนี่ยเหรอเป็นหุ้นที่ถูกถามมากที่สุดโอเคเดี๋ยวผมดอกจันไว้เลยเนี่ยดอกจันเลยช่วยนักทุนนะแสดงว่าต้องถามทุกวันต้องถามทุกวันให้นักทุนติดกันเยอะเหรอไม่รู้ค่ะติดเยอะจะถัวไม่ถัวตัดใจไม่ได้มันก็มีหลากหลายแบบอยู่บ้างเนี่ยพี่ๆเขาคือเนี่ยคนติดล่างติดใจติดหวังปันผลอู้เยอะๆสตอรี่จะเยอะตอนนั้นรู้สึกจะคาดการณ์กันในเรื่องของเงินปันผลอย่างเดียวเนาะแล้วก็พอเหตุการณ์มันกลับกันไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงคราวนี้คุณดูอย่างนี้นะเริ่มต้นที่ดับเบิลบอททอมแล้วรีเวิร์สกลับขึ้นไปมันก็จะนับขึ้นขึ้นไปแล้วคราวนี้นับขึ้นลงก็น่าจะไปจบตรงนี้1จุดละนะครับแล้วก็จุดใหญ่ก็คือดับเบิลบอททอมตรงนี้อีกจุดนึงนะฮะคือถามว่าจะรับเพื่อเด้งเนี่ยเขารับเพื่อเด้งกันไปแล้ว1ครั้งนะครับตรงไหนก็คือแถวๆตรงนี้รับเพื่อเด้ง1ครั้งนั่นก็คือจุดต่ำที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่หุ้นลงแรงๆเนี่ยจุดต่ำของเขาเกิดไว้อยู่ที่จุดต่ำเขาลงไปที่ราคา15.80 บาทแล้วเขาก็รีเวิร์สกลับขึ้นไปคราวนี้ไปเทส3แท่งเทียนตรงนี้นะฮะคือ 16.8 ถ้า 16.8 แล้วไม่เบรกผ่านก็ไม่ดีละแต่วันนี้รู้สึกจะเหมือนจะผ่านเอาเป็นว่าตอนช่วงใกล้ปิดราคาหรือว่า มีการทำนิวไฮ 15.9 แล้วเคาะ 15.9 หนาแน่นขึ้นไปเนี่ยอาจจะทดลองตามฟอลโล่เข้าไปก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งแล้วก็คาดหวังไว้ว่าเขาน่าจะเบรกอัพผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตรงช่วงเส้นค่าเฉลี่ยของ5วันอยู่ที่ 16.9 พอดีรอผ่านก่อนนะ 16.9 เท่ากันนะฮะได้ค่ะโอเคนะก็ผ่านก็ดีแต่ถ้าไม่ผ่านก็เล่นกรอบแกว่งตัวแหละแกว่งตัวนี้จะชัดเจนอยู่ที่ดับเบิลบอททอมกับดับเบิลท็อปก็คือ16.4 กับ16.9นักทุนบอกว่าสงสัยพี่ม่อนหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะส่องนักลงทุนใน Facebookทำไมไปส่องเขาอะก็คนเราเวลาเราจะเอาใจใส่ใครอะเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นใครอ๋อแล้วก็เลยไปส่องแล้วนักลงทุนท่านนี้รู้ได้ไงว่าพี่ม่อนไปส่องก็พี่ม่อนประกาศไปแล้วเมื่อวานใครเม้นพี่ม่อนมาทุกคนเนี่ยพี่ม่อนจะไปส่องดูอ๋อจะไปส่องใครเป็นใครใครกดไลค์ไม่กดแชร์จะไปส่องเลยว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเหรอจะมีนักจัดรายการแบบนี้ที่ไหนในประเทศไทยที่ทำอย่างเงี้ยนอกจากพี่ม่อนล่ะที่ชอบไปส่องเออใครเป็นใครรู้หมดใครอยู่จังหวัดอะไรผมเวลาเยอะนะไม่เยอะเป็นนอนไม่หลับเวลาเยอะเนาะนอนไม่หลับไหมออกกำลังกายดิก็ออกโอ้ยออกกำลังกายเอาทุกอย่างเลยนี่ก็มัวแต่วิ่งหาเงินหัวฟูนี่แหละเวลาผมนอนไม่หลับนะไม่รู้ทำอะไรที่ห้องมีดัมเบลอยู่นึงยกไปยกมาเดินไปเดินมาวางนู้นวางนี่แค่นี้เดี๋ยวเหงื่อออกเดี๋ยวก็หลับเองอะต่อไปมีหุ้นอมตะอีกตัวหนึ่ง IRPC อันนี้อมตะของแม่เชิญค่ะเพราะว่าเคยลงขึ้นไป8บาทลงมา3บาทคือ IRPC ถามว่าระดับราคาตรงนี้เองเนี่ยก็ตอบรับกับทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วหรือยังก็ตอบรับไว้เกือบหมดนะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ว่าอนาคตข้างหน้าเรามันไม่ได้ดีขึ้นจริงๆอย่างที่คาดการณ์กันไว้มันก็จะลำบากละนะอันนี้จะเป็นอย่างนั้นไปคราวนี้เรากลับมาดูแค่6เดือนพอ6เดือนเพราะว่าก็ออทําจุดต่ําในรอบ52วีคจริงๆอยู่ตรงนี้ละที่ทำขึ้นมาใหม่ก็อยู่ที่3.14 บาทคราวนี้ดูดีๆเนาะคราวนี้เป็นเซลล์สัญญาณแล้วนะอันนี้เป็นเซลล์สัญญาณลงมาแล้วของวันนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นเซลล์สัญญาณตัวนี้เองจะทำหน้าที่ต่อเนื่องลงมาก็ถ้าเขาหลุด3.30 บาทนี้เซลล์สัญญาณลงมาถึงตรงนี้แน่นอนนะครับนะฮะถ้าหลุด 3.30 ท่านนักทุนที่เล่นรอบตัดสินใจกันเอาเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเซลล์แล้วถ้าหลุด 3.30 คุณไม่ขายคนอื่นก็ขายตลาดก็ขายนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตหลักที่จะลงไปเทสนั่นก็คือ3.14 บาทครับก็ได้พอสมควรเนาะได้ค่ะตอนนี้ซัพพอร์ตนะส่วนแนวต้านของตัว IRPC จะอยู่ในกลายตรงนี้ก็คื
3.52 บาทครับ3.52 บาทให้กว้างไว้สักนิดหนึ่งแต่เดิมเนี่ยตัว IRPC จะไม่กว้างอย่างนี้นะแต่เขาจะเหวี่ยงเนี้ยทีละนิดลบก็คือลบสเต็ป2สเต็ปบวกก็สเต็ปเดียว IRPC นะอ่ะทุกคนพร้อมกันแล้วนะพี่บอยพี่หวานนักลงทุนตอนนี้มีคนดู998เลขที่ออก999เดี๋ยวก่อนนะ 1K พร้อม 1K แล้วพร้อมตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่านักทุนด้วยนะพ่อกองแม่กองทั้งหลายพ่อกองแม่กองทั้งหลายพวกเราลองขึ้นมาขอให้ปิดได้ห้าจุดโอ้ไงล่ะครับขอตื่นหน่อยง่วงพร้อมพร้อมแล้วที่มันไอเราก็ว่าไอจะไปอะไรกันนักกันหนาที่มันเล่นด้วยขอโทษนะอาจารย์ผมก็โอ้ยภาพอาจารย์หวานนี่กลายเป็นอาจารย์เทพไปเลยนะเนี่ยแกไม่หวานไปตั้งทุนโอเคนะคะดีเดี๋ยวดูสิดีนะไม่มีฮู้ไม่มีเทพอะไรไม่มีโอ้ยขอบพี่หวานเล่นกับเราด้วยก็ไม่รู้เห็นพนมมือผมก็พนมมือตามไม่เตรียมกันก่อนเลยมุกกระจายเลยวันนี้อย่าลืมกดฮามาด้วยนะคะนั่งดุนใครดูรายการพี่เด่นไลน์ตอนนี้ช่วยกันหน่อยนะฮะกดฮากดไลค์นึกจะซึมก็ซึมพอลุกขึ้นมาหัวเราะก็หัวเราะน้ำเล็ดให้น้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยหัวเราะจริงๆนะจริงใจนะไม่ได้หัวเราะจริงโจ้อะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยพี่น้องนั่งทุนอ่านมานานต่อไปนะคุณกานิกาธานิธานีครับพี่ธานีว่าโอ้ยโอ้ยทุกคนตัวนั้นขึ้นแล้วอู้ตาย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 ขึ้นขึ้นขึ้นเยอะเยอะเลยโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวก่อนดูก่อนโอ้โหตาย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 ขึ้นทำไมเยอะๆอย่างเงี้ยโอ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 ้ยโตขึ้นมายืน601แล้วนี่โอเคฮะตัวต่อไปธานีครับพี่ธานีก่อนหน้านั้นเขาก็ดิ่งดิ่งลงมาอยู่เหมือนกันเหนื่อยหัวร้อนเหนื่อยก็โอเคมันทนหัวร้อนเลยคนกดคอมเมนต์มาจังหวะอะไรอ่ะกดมาใครเหงาใครเศร้าใครไส้อะมาดูรายการบิสเนสไลน์อะไรรายการหายเหงาเลยอ่ะดูกันนะก็คือรูปแบบอย่างนี้นะคุณดูอย่างนี้ตรงจุดเริ่มต้นก็อยู่ตรงนี้ธานีนะจุดเริ่มต้นเขาอยู่ตรงนี้นะคือดับเบิลบอททอมที่เกิดขึ้นก็1 2ที่ขึ้นแล้วก็ลงจบรูปแบบตัว M ก็คือขึ้นตึกตึกขึ้นลงมาจบ M M เสร็จเขาไซด์เวย์อัพขึ้นไปโค้งลงมาเพราะงั้นเราก็จะเห็นฐานซัพพอร์ตหลักของเขาจะอยู่ที่เป็นดับเบิลบอททอมตรงนี้ก็คือประมาณ5.40 บาทครับเราหารูปใหญ่ก่อนพอหารูปใหญ่ปุ๊บเราก็สบายละเราก็จะมามองตรงนี้ตรงนี้ก็คือ 5.4 เห็นไหมฮะฐานข้างล่างหลุดขอบเส้นสีดำตรงนี้คือ 5.4 คราวนี้เขาไซด์เวย์ดาวลงมาละสิ่งที่เขาไม่ผ่านคืออะไรฮะจากอดีตที่ผ่านมาคือเส้นค่าเฉลี่ยสีฟ้าสีฟ้าคือ5วัน5วันของเขาอยู่ที่ระดับราคา5.80 บาทหรือเปล่าใช่ปะไม่ใช่5.70 บาทเลสเซว่า 5.7 กับ 5.75 วันนี้หรือว่าจากนี้เป็นต้นไปถ้าเบรกอัพผ่าน 5.7 หรือ 5.75 เราค่อยฟอลโล่ไปวอลุ่มวันนี้มาดีไหมมาใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเลยไปได้ไหมว่าวอลุ่มที่เริ่มค่อยๆมาในวันนี้ใช่ไหมฮะวอลุ่มวันนี้ยังมาน้อยอยู่นะครับยังมาน้อยอยู่ขออภัยนะผมดูผิดแท่งนะครับถ้าผ่านได้ดีเนี่ยเราปิดสูงกว่าขึ้นไปเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นคีย์รีเวอร์เซอร์รูปแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนปิดค่ะนะตอนนี้มันยังดูไม่ได้แต่เหมือนกับว่าการทำโลเวอร์อัพ1 2ท่านี้เดี๋ยวเปลี่ยนกราฟมาดู3เดือนจะเห็นชัดกว่า1 2 3ทำบอททอมอัพนะฮะหรือว่าโลเวอร์อัพขึ้นไปคราวนี้575 570นะอย่างที่ได้บอกไปก็ปิดสูงกว่าถือว่าดีหมดนะครับแล้วเราค่อยฟอลโล่ก็ได้นะเพราะงั้น1 2 3ขึ้นไปปุ๊บเรามาดูแท่งเทียนตัวนี้เป็นซัพพอร์ตครับก็คือ 5.6 เพราะงั้นไซด์เวย์ 5.6 5.75 ค่ะตรงนี้ก่อนธานีนะคะธานีนะมีอีกตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งมาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะ CHG โอ้ยหลังๆมารู้สึกจะบุ๊บ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 นกมาก็ถือว่าดีแท่งเขียวไปเริ่มเลยแท่งเขียวไปเริ่มเลยก็คือขึ้นเปิดแก๊ปดูดีนะแก๊ปแล้วก็ลอยลำขึ้นไปแล้วก็ไปเบรกผ่านไฮตัวนี้ไฮตรงนี้อยู่ที่ราคาตรงแต่เท่าไหร่นะ2.64 บาทเพราะงั้น2.64จะเป็นเน็กไลน์สำคัญเลยเป็นซัพพอร์ตไลน์สำคัญมากตรงนี้นะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะ2.64 บาทต่างถ้าอยู่ตรงนี้เราก็ยังยืนเหนือตรงนี้เราโฮลคุณต่อค
ของหุ้นต่อเลยจะเล่นรอบก็ว่ากันไปก็ไม่ได้หลุดออกมาไงถ้าหลุดเขาก็จะมาปิดแก๊ปตรงนี้ปิดแก๊ปช่องว่างนี้เพราะงั้น264ห้ามหลุดครับค่ะแนวต้านก็น่าจะไปเทสประมาณ290ได้หรือ292เนี่ยนะถ้าทวัดไม่ผิดนะ CHG นะ292แล้วก็ดูเขาอยู่เนี่ยเพราะว่ากลุ่มโรงพยาบาลของเราเราครอบเบอร์อยู่หลายหลักทรัพย์เราก็พยายามจะดูทั้งคู่เลยเหรอพี่อู้ก็ต้องยืน264ไงค่ะยืนแล้วทะลุแล้ว268ก็ยังไม่จบอ๋อยังไม่จบวันวันยังไม่จบวันมีนักทุนบอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยรายการพี่ม่อนอ่ะขาดทุนหุ้นยังขำเลยคุณทรงสิทธิ์บอกอยากสมัคร VIP ยังไงสมัครไม่เป็นก็โทรศัพท์ไปได้เจเดดรับสาย123โทรมาเลยครับโทรมาเลยครับ0864902823หรือว่าไลน์ ID หรือไลน์ ID @BLLMI ครับพี่ฟ้าพี่หวานมองไม่เห็นนะพี่ฟ้าต้องเปลี่ยนพื้นหน่อยพี่ฟ้าเปลี่ยนพื้นให้เข้มๆหน่อยนะพี่ฟ้าทำไมคุณไม่ทำเหมือนกับรายการอื่นๆเขาจะถือบอร์ดมาโชว์อะไรอยู่ตรงข้างหน้าให้เราเห็นเงี้ยพี่ฟ้าทำใหม่นะพี่ฟ้าต้องมีบอร์ดเดินเหมือนกับวันนั้นน่ะที่เข้าไปรายการไอ้ใครยังไม่สมัครนะสมัครได้เลยนะฮะผมจะบอกว่า Power Bank ที่เนี่ยลุ้นรับ Power Bank Limited Edition ฟรีนี่สวยมากผมบอกเลยผมยิ่งอยากได้เลยจริงเหรอไหนขอดูหน่อยไปเอามาจริงไปเอามาสวยจริงไปเอามาพี่ฟ้าเขาอยากดูเดี๋ยวอยากพูดแล้วไม่หามาให้จะพูดทำไมไปเอามาเราต้องพิสูจน์ความสวยเด้อค่ะสวยมากสวยมากนั่นคือที่ยังไม่สมัครต้องสมัครนะปีหน้านะฮะจะมีอะไรที่ลึกซึ้งเกินกำหนดมากๆเลยเกินกำหนดอีก VIP Business Line Alliance Unlimited ถ้ามีอะไรแบบตื่นเต้นตื่นใจตึงๆเราอาจจะเกินกำหนดเราก็อาจจะมาออนให้กับ VIP นะฮะนั่นเลยเพราะว่าทำรายการมาหลาย10ปีแล้วครับก็มีนักทุนที่น่ารักดูแลพี่ม่อนมาดูแลกันมาเป็น VIP มาก็คือช่วยกันดูแลด้วยวิธีนี้ใช่ค่ะแล้วพี่ม่อนก็ได้ใจก็ทุ่มใจนะในปีหน้าก็เต็มที่เพราะเต็มที่เพราะว่าปีหน้ามีเรื่องเยอะนะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะหากูรูมาฟาดฟันกับพี่ม่อนใน VIP นั่นแหละนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับนักทุนนั่นเองนะคะสังเกตไหมว่าหาไปหามามันจะจำนวนน้อยลงเรื่อยๆไม่เยอะฮะไม่เยอะเยอะมากันเต็มหมายถึงว่ากูรูเต็มเลยเต็มเลยเหรอใช่ฮะเพราะทุกคนอยากปะทะกับพี่ม่อนล่ะเหรออย่างพี่หวานนี่ปะทะกับม่อนมันแล้วไม่ล่ะผมไม่ค่อยไม่ชอบปะทะไม่ค่อยวันเพราะพี่หวานพูดคนเดียวแล้วม่อนหลับอ่ะแทมได้เลยอันนี้ผมเคยเห็นแล้วสวยปะล่ะสวยเดี๋ยวคุณไปโฆษณาให้เขาหรือเปล่าเนี่ยไม่พี่ก็อย่างนี้นี่เขาเปิดสวยนี่ผมจำได้แล้วลูกอันนี้ผมเคยเห็นเวลาหุ้นตกก็เอาโล่บังไว้ Power Bank ได้เลยนะฮะสำหรับนักทุนที่สมัครสำหรับแฟนจะจับตันเลยนะเนี่ยใช่ๆเราจะจับให้นะสวยเขาเรามีเงื่อนไขอันนี้สั่งทำหรือว่าอะไรเนี่ยสั่งทำแล้วมีเงื่อนไขค่ะนักทุนก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะ0864902823นะก็รายละเอียดสนุกๆกันเพราะว่าจริงๆแล้วยุคนี้พอสอนนี้เนี่ยเท่าที่พี่ม่อนดูนะพี่หวานพี่บอยครับคือเวลาคนคุยกันเนี่ยมันก็คุยกันแค่ 2-3 คนน้อยนักที่จะมากันหลายๆคนแล้วคุยไปในเรื่องราวเดียวกันนะฮะซึ่งพี่ม่อนก็เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปีหน้าเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะคะนักทุนนะฮะถ้าหลายๆท่านแวะมากรุงเทพนะหรือท่านที่อยู่ในกรุงเทพมีโอกาสนัดกันสำหรับ VIP เราก็จะนัดเป็นพิเศษเป็นกรุ๊ปรอบละ20เป็น private group อย่างเงี้ยเหรอฮะแบบไหนเฉพาะ IRPC มั้ยเฉพาะ AOT มั้ยอะไรเงี้ยใครมีหุ้นตัวนี้มาจองมาเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็ตามกันไปในปีหน้านะฮะเราอ๋อทีมปีหน้าเป็นอย่างงี้ใช่เราจะดูแลกันแบบถึงลูกถึงคนนะฮะอ๋อเพราะว่าดูแลกันตามรีเควสหรือไม่ตามเรื่องต่างราวตามเหตุการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อให้ทันยุคทันสมัยนะฮะแล้วก็ VIP พี่ม่อนนี้จะไม่เหมือน VIP ที่อื่นนะฮะเราดูแลกันชนิดที่เรียกว่าหัวใจคนไม่แน่นอนครับเราก็มีคนมาดูว่าทำไมใจมันไม่แน่นอนทำไมใจมันไม่ไหวพอเหมือนเนื้อเพลงแล้วนะก็ทำมาไปท่องจำเนื้อเพลงมาป่ะเนี่ยใจโลเล ใจสะออนพูดคำนี้ไม่เป็นอ่ะใจสะออนนะคะนักทุนคือแบบคาดก็ไม่คาดขายก็ไม่ขายมีใจอะไรซื้อก็ได้ซื้อแล้วมันติดอะ
ไรอย่างเงี้ยนี่คือพี่ม่อนรู้จ่ายนักทุนขนาดเนี้ยประมาณนี้เราก็จะมีคนมาช่วยเหลือหัวใจนักทุนนะฮะในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะช่วยได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เราก็อยากช่วยนะสำหรับ VIP ในปีหน้านะใครที่ยังไม่ได้สมัครพี่ม่อนก็แนะนำให้สมัครได้เลยเพราะว่าเรื่องราวของใจอ่ะเป็นเรื่องดีที่สุดนะบางทีใจได้ก็ได้ใจเสียก็เสียนะคะพี่ว่าใช่คนเรานะจะพูดอะไรจะคิดอะไรถ้าใจคิดอย่างนั้นก็จะพูดอย่างนั้นนะครับนะฮะบางคนเผลอพูดอะไรออกมาก็คิดจากใจนั่นแหละนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่งถุนนะฮะใจดีๆนะก็จะมีคำพูดดีๆออกมาใจที่แย่ๆจะมีคำพูดแย่ๆออกมาใช่ใจที่น่ารักก็จะมีคำพูดน่ารักออกมาใจที่โหดเหี้ยมอมหิตก็มีใจที่คำพูดหดหดได้ acting เราต้องตามดีต้อง acting โอเคนะฮะเหนื่อยจังเลยพี่ม่อนคะค่ะคิดดีทำดีใจดีขอบคุณนะคะครับได้เลยค่ะต่อไป VIP ต่ออายุมีสิทธิ์ไหมคะสมัครไปแล้วได้ชิงรางวัลด้วยไหมคะได้เดี๋ยวพี่ม่อนจะมีชิงรางวัลให้สัก 2-3 อันนะตอนนี้ไม่ได้สมัคร1คนก็ได้1อันไม่จะชิงรางวัลกันอ๋อชิงรางวัลก็จับฉลากสนุกสนานกันนะสนุกกันกับเพื่อนๆเขาอยากสนุกเขาอยากจับรางวัลกันนะฮะตอนนี้งานกาชาดจับรางวัลเยอะเราก็ไปจับรางวัลของเราไปบ้างนะฮะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันอ่ะคำถามต่อไปนะคะเมกะนะพี่ต่อคิวเมกะเหรอเมกะก็มีดับเบิลท็อปละเห็นดับเบิลท็อป31.50 บาทนะครับที่ 31.5 เนี่ยจะเป็นลักษณะลงแล้วก็ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เป็น V shape คราวนี้ 31.5 เทสไปผ่านแล้วลงมาคราวนี้หลุดลงมาจนตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเรามองตรงนี้ก็คือจะมีซัพพอร์ตตรงนี้นะ 30.25 น่าจะ 30.25 ใช่มั้ยฮะจุดต่ำของเขาก็คือ 30.25 ใช่นะฮะก็น่าจะไซด์เวย์อยู่ 30.25 กับไฮตรงนี้ก็คือ31 บาทครับน่าจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้แหละห้ามหลุด 30.25 นะหลุด 30.25 ก็จะลงมาได้ตรงนี้กับตรงนี้จะเป็นเน็คไลน์เลยเมกะนะอันนี้ใช่เมกะฮะใช่ก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือน่าจะไซด์เวย์อยู่ที่ 30.25 กับ 31.5 นะครับค่ะได้เลยนะฮะเมกะนะฮะนั่นคือคาราบาวกรุ๊ปค่ะพี่หวาน CBG ก็อัพจะแกว่งตัวตามกับอัพเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปหน่อยนึงเพราะงั้นระหว่างวันหรือว่าระยะสั้นๆจากนี้เป็นต้นไปคือถ้าการเทสซัพพอร์ตของเขาเองเนี่ยเราไม่ได้ต่ำกว่าเส้นสีม่วงลงมาตรงนี้ที่ระดับราคา84ผมว่ายังดีอยู่นะยังโอเคอยู่ยังคือพักหนูปรับตัวยังไงยืนเหนือ84บาทขึ้นไปเนี่ยยังดีอยู่นะฮะถ้าไม่ได้ต่ำกว่า84แนะนำถือไว้ก่อนใครที่มีหุ้นนะครับถือเพื่อที่จะไปอะไรเพื่อจะไปลุ้นไฮเดิมของเขาตรงนี้นะฮะแต่ถ้าหลุด84 stop loss ไปนะครับก็น่าจะเทสไซด์เวย์เป็นการพักฐานเพื่อขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปดูแพทเทิร์นกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้แพทเทิร์นยังดูไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเราเห็นโลเวอร์อัพแล้วก็เห็นซัพพอร์ตไลน์แค่นั้นเองนะครับค่ะต่อไปนะฮะ CPL มีความเห็นหน่อยได้ไหมครับติด81บาททำอย่างไรดีมี81กับ78บาท CPL นะมี 2-3 ท่านที่ถามพอดีเลยCPL จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีบอททอมตรงนี้กับบอททอมตรงนี้นะก็การพยายามที่จะสร้างรายได้ของเขาเนี่ยถ้าเขามีช่องทางใหม่ๆขึ้นมานี่จะถือว่าดีละแต่ตอนนี้เองเนี่ยการหารายได้จากช่องทางอื่นๆเขาเนี่ยเริ่มที่จะแคบลงมาแล้วจำกัดออกมานะเพราะงั้นเขาโค้งลงมาขึ้นแล้วก็โค้งลงมาจบตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือบอททอมของแท่งเทียนนะครับของแท่งเทียนของเขาก็คือ1แท่งเทียนตัวนี้ก็คืออยู่ที่ 75.25 2 75.25 วันนี้นะถึงแล้วนะจะทดลองซื้อ 75.25 ก็ได้แล้วก็กำหนดจุด stop loss ไว้อยู่ที่75บาทถ้าปิดต่ำกว่า75ปุ๊บนี่ชัดเจนนะฮะคือคุณดูการเรียงตัวของแท่งเทียนเนี่ยเขาทำ lower ลงมาหมดเลยนะครับนะฮะเพราะงั้นมันก็มีความเสี่ยงถ้าจะเป็น double bottom ต้องเด้งจากนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับนะฮะเข้ามาถึงซัพพอร์ตไลน์ของเขาพอดีเลยนะฮะแล้วก็เป็นดับเบิลบอททอมได้ไหมขึ้นอยู่กับแท่งเทียนวันนี้แหละนะครับส่วนแนวต้านก็จะขึ้นไปปิดแก๊ปตรงนี้ก็คือในเรื่องของ
น้ำตาลอยู่ที่76.50 บาทครับจะเหวี่ยงตัวแคบๆนิดนึงนะค่ะโอเคทีเฟกตอบไปแล้วนะฮะคุณลาวานตอบไปแล้วนะฮะวันนี้คนถามแวะเข้ามานะฮะส่วนเคแบงค์ค่ะพี่หวานเคแบงค์เคแบงค์วันนี้รู้สึกจะปรับตัวลงหน่อยนึงลงนิดเดียวเองแต่ก็ไม่ได้ต่ำกว่าเมื่อวานนี้มีจุดต่ำใหม่เกิดขึ้นคุณดูดีๆนะช่วงที่เขาเทลงมาตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราจะตีเทรนไลน์สั้นๆขึ้นมาเส้นนึงมันจะเป็นขาลงทันทีนะคือเราตีแต่ขาขึ้นมาเยอะแล้วคราวนี้ลองตีขาลงมาดูก็จะเห็นตรงนี้เห็นแล้วเนาะนะพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็ยกเขาลงมายกเขาลงมาหน่อยนึงก็ไปเทสตรงนี้พอดีนะฮะคือแนวต้านอยู่ข้างบนเราดูแนวต้านก่อนว่าแนวต้านระหว่างวันนี้เนี่ยของตัว เส้นค่าเฉลี่ยไม่ใช่นะในกรอบของชแนลของเขาอยู่ตรงไหนนะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะอยู่ตรงประมาณไฮตรงนี้ก็คือ149 บาทแนวต้านนะ149ถ้าเบรกผ่านปุ๊บเนี่ยถือว่าดีทุกกรณีเลยเพราะมันเป็นเทรนด์ไลน์ขาลงแต่ถ้าเบรกไม่ผ่านปุ๊บ49 บาทเบรกไม่ผ่านแล้วปรับพักลงมาอาจจะมีความเสี่ยงลงมาเทสซัพพอร์ตหลักของเขานะครับลองไปตีอย่างนี้ดูจะเห็นลายอยู่ที่145ต้นทั่วหรือเปล่า144.75 บาทไม่ลงสเต็ปนี่เนาะ144.50 บาทครับ144.50 อันนี้คือ channel เขานะ channel หลักๆเขาเลยเห็นไหมฮะเคแบงค์ผมหา channel เขาเคแบงค์จบละอุ้ยไอตัวที่พี่บาทแนะนำเมื่อเช้ามาอย่างแรงเลยนะฮะ KKP วิ่งกันมาสุดๆมายังไงเดี๋ยวดูมาแล้ว68.25พี่บาทเดี๋ยวต้านไปแล้วอ๋อเขาก็เป็นเบรกบายไปละเขาเบรกบายคนคือ KKP เนี่ยเราจะบอกไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าเขาเป็นหุ้นที่เราแนะนำอยู่ในคือดิวิเดนด์เยอะไหมเยอะครับเคยอยู่ใน DCA ก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็อยู่ใน DCA แต่เราเห็นว่าดิวิเดนด์มันเด่นกว่าดิวิเดนยิวมันเด่นกว่าก็เลยจับเข้ามาอยู่ในช่วงของไฮดิวิเดนจะดีกว่ามันจะมีธีมต่างๆในการเลือกเล่นเหล่านี้จะออกเป็นรายเดือนนะอันนี้จะออกเป็นรายเดือนแล้วก็จะอยู่ cover ไปจนถึงเดือนนี้ถามว่าเดือนหน้ามีโอกาสที่จะอยู่ในไฮดิวิเดนกับระหว่างไฮดิวิเดนกับท็อปพิกจะเลือกอยู่ตรงไหนเนี่ยเรากำลังเลือกเขาอยู่เหมือนกันว่าจะอยู่ยังไงเราไม่ได้เลือกโดยวิธีการเป่ายิงจุบหรืออะไรทั้งสิ้นจับฉลากไม่ใช่นะมีหลักการนะต้องบอกก่อนคุณแฮปปี้ถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะคถามเรื่องหุ้นบางจาก BCP ทุน32บาททำไงดีทำไมเขาถามตั้งแต่เมื่อวานอะพี่ม่อนเห็นเม้นมาจากเมื่อตั้งแต่เมื่อวานแต่มาเม้นตามวันนี้คุณแฮปปี้เอางี้นะ BCP เอากราฟเท่าที่เห็นตอนนี้นะคุณดูดีๆนะท่านนักทุนนี่นะไซเวตตึ๊กลงมาจบอยู่ตรงนี้เด้งขึ้นคราวนี้ลงมาตรงนี้แล้วแพทเทิร์นเปลี่ยนไหมจากดาวเทนชันแนลเปลี่ยนไปแล้วนะขึ้นแล้วลงคราวนี้มันจะจบรูปแบบของตัว V shape กับหัวลงมาที่ประมาณ23บาทสลึงถ้าจะไม่ผิดนะถ้าดูไม่ผิดนะขออภัยนะน่าจะ 23.25 ละนะไม่ใช่ 23.3 23.30 บาทเพราะงั้นตอนนี้เองเนี่ยเขาน่าจะไซด์เวย์ตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันลงมาที่ 23.30 บาทซัพพอร์ตหลักตั้งต้นเลยนะถ้าจบที่ 23.3 ถือว่าดีนะครับห้ามหลุดลงมาเด็ดขาดอันนี้คือซัพพอร์ตหลักของเขานะคราวนี้แนวต้านของเขาก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่ช่วงของ24.40 บาทมันก็จะอยู่ประมาณบาท10 ตังค์จะเวียงตัวอยู่อย่างเงี้ยเพราะงั้นเองเนี่ยโอกาสที่จะไซด์เวย์ดาวลงมาตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันเนี่ยมีไหมก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ก็คงจะลงมาใกล้ๆกับ 23.3 อ่ะนะฮะแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะอันนี้ตอบตามกราฟนะครับขออภัยนะครับเขาไซด์เวย์ดาวจริงนะครับค่ะโอเคนะฮะคุณแฮปปี้แฮปปี้ได้จดข้อมูลที่พี่บาทอธิบายให้กับคุณแฮปปี้ได้หรือเปล่านะฮะพอพี่มอนเห็นกระวนมาหลายรอบแล้วครับนะฮะคุณแฮปปี้น่าจะได้นะคะได้ได้มั้ยคะได้มั้ยครับได้มั้ยนี่กําลังนึกถึงภาพแกอยู่นะฮะว่าแกจะตอบเราป่ะนี่เดี๋ยวก็เม้นมาไงเม้นมาครับได้มั้ยนะได้มั้ยฮะได้ทางนะโอเควันนี้เหนื่อยมากเลยเล่นซะเหนื่อยหัวเราะเหนื่อยหัวเราะเหนื่อยกับหงอยอ่ะหงอยหมดแรงเลยนะเดี๋ยวต่อ FM 97ต่อครับใช่ครับอ่ะก็ฝากข้อมูลนักลงทุนนะฮะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะรายการพิเศษสายไลฟ์เอง
เป็นรายการที่ตั้งใจอยากเอาข้อมูลความรู้และก็เป็นรายการที่มุ่งมั่นในการที่จะสร้างนักลงทุนไทยนะฮะที่มีคุณภาพให้ได้5ล้านคนใครไม่คิดเราคิดกันเถอะเนาะได้ครับตลาดหลักทรัพย์ใครไม่คิดเราก็คิดกันเถอะแต่ทำได้หรือเปล่าไม่เป็นไรขอให้เราคิดและทำกันแล้วก็ทำให้นักทุนปลอดภัยให้ได้มากที่สุดแล้วก็เราก็จะไปด้วยกันนะสำหรับข้อมูลความรู้กับนักทุนแล้วเราก็จะเติมเต็มข้อมูลทุกรูปแบบนะเพื่อให้นักทุนไทยนะติดตามได้รับรู้กันนะฮะแล้วก็ได้ลงทุนได้กำไรนั่นเองนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะคะนักทุนที่ให้กำลังใจรายการ Business Analyzeขอบคุณมากๆในทุกเรื่องทุกราวขอบคุณมากๆในการที่เป็นสมาชิกในรายการแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์หรือว่าการกดแชร์นะฮะและขอบคุณมากๆเลยที่เราได้รู้จักกันครับการได้รู้จักกันและดีต่อกันเราพัฒนาไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หวานมากๆเลยที่พี่หวานกรุณาเดินทางมาให้ข้อมูลในทุกวันพุธนะฮะขอบคุณจริงๆจากสี่ห้องหัวใจครับครับยินดีครับแล้วก็เราเจอกันนะคะใน FM 97ต่อนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันเราทำได้เราทำได้สวัสดีครับ